Happy New Year, Nakano. I would like to speak loud first, then gonna be the English followed it. Tanju Pabulut and Supas Dizinatu, Jirahak Peng. Kapajau, Vilawan, Jantanasin, Patan Muniti, Vitana, Patasam Lao, Tangna. องค์การปกครองบริหารงานและสมาชิกคอมมูนิตี้ผู้สึกเกียรติเป็นอย่างและปราบปลื้มยินดีที่เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเฉลิมฉลองงานบุญกินเจียงประจำปี 2018 กับพี่ๆน้องๆของเราหมกในวันนี้และข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบอกขอบใจอย่างสุดซึ้งต่อคณะนำพาคือคณะบริหาร ชาวซนชาวมงรักฟลอริดาที่ให้เกียรติสมเชยพวกข้าพเจ้ามาร่วมในงานเฉลิมฉลองสิสําคัญและสง่างามครั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าตั้งแต่ใดๆมาพวกเขาพี่น้องสาวเราทุกชาติสุชนเผ่าบ่ว่าลาวสูงลาวถึงและลาวลุ่มอยู่ในประเทศลาวอยู่ในนอกประเทศในเมื่อก่อนในปัจจุบันนี้ก็ดีหรือตกมาฮอดเดือน12แล้วก็ได้พร้อมพากันเฉลิมฉลอง ประเพณีกินเจียงยังใหญ่หลวงและมโหฬารโดยพี่น้องลาวม่งเป็นต้นนำพาตลอดมาเฉพาะในกรุงเขตแทมปาฟลอริดาปีนี้ก็คือทุกๆปีที่ผ่านมาพวกพี่น้องชาวเราอย่างมากมายหลายตาก็ได้พร้อมเพียงกันหลั่งไหลมาร่วมเฉลิมฉลองกินเจียงครับที่พี่น้องๆพะม่งยังเบิกบานมวลซื่นและเต็มไปด้วยความสามัคคีความหักแพงมัตติจิตใจ สุภาพดีงามเป็นอย่างยิ่งพวกเขาสุขแสนมีความดีใจและมวลซื่นเบิกบานเป็นพิเศษที่ได้มาพบพ่อและสังสรรค์พี่น้องชาวลาวเผ่าม่งที่ได้มาจากหลายเมืองหลายรัฐฉะนั้นจึงขอฝากไว้ซึ่งความหักแพงและหนึ่งแกนกับพี่น้องมุทุกคนอีกทั้งหนึ่งข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ย่องย่อสรรเสริญขณะนำพาจัดงานบุญกินเจียงปีนี้ ที่ยังอดสุขอดใจและขอขอบใจเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติสวดเชิญพวกข้าพเจ้ามาร่วมในงานอันสำคัญนี้ท้ายชุดนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรณีโลกจงประทานไว้พรประเสริฐให้แก่พ่อแม่พี่น้องทุกทวนาที่มาร่วมในงานบุญเกียงปีนี้จึงไม่ได้สุขกายสบายใจทานประทานจะสำสิ่งใดที่เป็นธรรมแล้วขอให้ทานได้ I would like to invite Tan Chan Thu Worasan come in the front to speak some English, please. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Lao Arts and Cultural Foundations, its executive and every members, I would like to take this opportunity to express our congratulations to the Hmong community of Florida who had invited us to attend this gorgeous ceremony. Again, as we all know, since all of us here today are enjoying our generous occasion for the Hmong New Year of 2019, we would like to express our sincere congratulations to the organizing committee for inviting us to this gorgeous ceremony. During this New Year, again, as every year, we would like to express our blessings to every of our compatriots
who had suffered from the same cause and will continue the new life here in this new country to have a blessing new year of 2019. Finally, we would like to wish all of you for a wonderful new year, including good health, happiness, and prosperity forever. Thank you and Happy New Year.